สวัสดีครับบ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องการปิดประตูนะครับไม่ว่าจะลืมปิดประตูอย่างบ้านผมเนี่ยมีเด็กเล็กนะครับคือเปิดแล้วไม่ปิดวิ่งออกไปเล่นเลยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ยุงนะครับหลักๆเลยคือยุงนะครับแล้วนอกจากมันก็มีพวกแมลงเนาะจิ้งจกอะไรเงี้ยแอบเข้ามานะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะพอเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาเลยนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์นะฮะที่จะมาแนะนำนี่นะครับอันนี้มันคืออะไรมันคือที่ปิดประตูอัตโนมัตินะครับนี่นะครับเราซื้อมาเราจะได้3ชิ้นนะครับอันนี้คือตัวที่ปิดประตูนะครับแล้วอันนี้เป็นกาว2หน้าที่เขาแถมมาเราจะเอาใช้ติดกับตัวติดประตูอย่างนี้นะครับตรงนี้มันจะมีร่องด้วยนะเอาไว้ยิงน็อตถ้าหากว่าต้องการความแข็งแรงนะครับบางทีมันดึงแรงมากๆนะครับตัวเนี้ยจะเอาไปติดมุ้งลวดหรือประตูก็ได้ที่เราต้องการให้มันปิดอัตโนมัติมันจะมีกาวในตัวนะครับเดี๋ยวก็ลอกออกเวลาเราติดนะครับเราจะหันหน้าออกอย่างนี้นะครับตรงนี้มันจะมีแง่งๆอยู่เพื่อเอาสายสลิงคล้องครับคล้องตรงนี้นะคล้องแบบนี้เพื่อให้มันดึงได้นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้นะครับคือดึงแรงอยู่นะดึงแรงมากนี่ตัวนี้เป็นสายสลิงนะครับก็ยาวอยู่นะเป็นแบบเดี๋ยวผมดึงสุดๆนะประมาณ60เซนเนาะประมาณ60เซนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราติดเราก็จะต้องติดให้ชิดกันที่สุดนะครับ2อันเนี่ยนะใกล้ๆชิดกันแบบนี้นะมาเดี๋ยวผมจะไปติดตรงมุ้งลวดนะครับเพราะว่าลูกชอบเปิดแล้วก็ไม่ปิดนะฮะอันนี้เป็นมุ้งลวดเนาะคืออันนี้สามารถใช้ได้ทั้งแบบประตูบานเลื่อนนะครับหรือว่าประตูสวิงที่ดันเข้าดันออกอย่างนี้ได้นะได้ทั้ง2แบบนะครับอันนี้จะปิดประตูก็ได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นมุ้งลวดผมก็จะติดอันนี้แบบนี้นะครับลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวมาลองติดดูนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราติดกาว2หน้ากับตัวเครื่องก่อนนะครับอันนี้แถมกาว 3M มานะครับนี่ก็พยายามติดให้รูมันตรงกันเผื่อใครจะเจาะน็อตเพิ่มนะครับเสร็จแล้วก็เอากาวออกนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปติดผมก็กะเอาประมาณนี้นะถ้าให้ดีก็เอาผ้ามาทำความสะอาดทั้งตัวกำแพงแล้วก็ตัวมุ้งลวดก่อนนะครับเผื่อมันมีฝุ่นมันจะได้แบบว่าติดทนนานนะครับนี่ถ้าเราไม่ใช้เราก็แค่เอาตรงปลายเนี่ยเอาออกนะครับต่อไปเป็นตัวนี้นะตัวนี้ต้องหันฝั่งนี้ออกนะครับเพื่อให้มันเกี่ยวได้ดึงกาวออกเราก็ติดนี่แหละครับแล้วก็ดึงตัวนี้มาเกี่ยวแบบนี้นี่แรงอยู่นะครับค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับอันนี้ลองดูนะครับเด็กน้อยมาเปิดปุ๊บนี่ครับโอเคนะใครสนใจก็ลองดูในตะกร้าหรือว่าลิงก์ได้นะครับขอบคุณครับ